Number 18ชินชานนท์ผู้แย้มครับเสียมาเสียมาจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสัตหีบครับผมขออนุญาตครับครับผมก็มีคำถามมากมายว่าทำไมถึงกล้ามาประกวดทั้งที่ตัวเองอ่ะเคยเป็นพี่เลี้ยงมาก่อนแล้วก็ในลักษณะที่เราอ่ะเป็นเราแบบนี้เวทีเขาจะเอาเหรอชิงก็เลยถามกับตัวเองว่าแล้วทำไมเราต้องกลัวในเมื่อ qualification ทุกอย่างเรามีหมดชิงก็เลยรีบสมัครแล้วก็หลังจากนั้นชินก็ไม่เคยกลัวอะไรเลยชินเคยทำความสามารถและความสำเร็จกล้าทำสิ่งนี้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ชินทำให้เด็กธรรมดา3คนได้ชนะในเวทีระดับโลกอันนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นความสำเร็จที่ชินกล้าที่จะทำมันครับผมขอบคุณครับโอเคครับแล้ววันนี้นะครับชินอยากจะพูดในหัวข้ออะไรครับโอเคครับชินอยากพูดในความภาคภูมิใจที่สุดครับ The most proud นะครับใช่ครับพร้อมแล้วเชิญครับครับในใบปริญญาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับใครหลายคนบางคนอาจจะมองว่าเป็นแค่ใบเบิกทางของการได้ทำงานดีๆเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวหรือเป็นใบการันตีว่าคุณจะได้อยู่ในสังคมที่ดีแต่สำหรับชินแล้วเนี่ยมันเป็นไปหนึ่งที่บอกเรื่องราวของความอดทนต่อสู้และพยายามเพราะว่าชินเกิดในครอบครัวที่ทำงานก่อสร้างชินมองไม่เห็นภาพเลยครับว่าจะเรียนต่อปริญญาตรีได้อย่างไรเรียนจบม.3ก็ถือว่ายากแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนจะเรียนจบม.3เสาหลักของบ้านคุณพ่อก็ได้จากไปชินเลยไม่มีจินตนาการเลยว่าแล้วมันจะจบมหาวิทยาลัยได้อย่างไรโอเคในเมื่อเสาหลักไม่อยู่แล้วชินก็ต้องทำหน้าที่เป็นสำหรับแทนชินเริ่มเรียนกศน.แล้วก็เป็นสำนักไกลๆครับชินออกจากต่างจังหวัดเพื่อมาอยู่กรุงเทพมาหางานทำแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองส่งให้กับที่บ้านคิดดูสิครับว่าเด็กอายุ15ต้องใช้ชีวิตอย่างไรกับกรุงเทพคนเดียวต้องผ่านแต่ละวันไปอย่างไรมันยากมากๆเลยนะครับแต่ความที่เรามีความอยากว่าเราจะต้องได้เรียนมหาวิทยาลัยชินเลยทำมันก็เหนื่อยครับเพราะว่าปัจจัยที่มีเนี่ยมันถูกจำกัดแล้วทุกอย่างมันไม่ได้เอื้ออำนวยเลยแต่ด้วยความต้องการชินก็เรียนจบม.6ได้พอจบม.6เสร็จปุ๊บฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วชินจะได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วแต่ชินก็ต้องเจออุปสรรคก้อนโตอีกอย่างนึงคือการที่เราจะเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยคนนึงเราต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากซึ่งเราไม่มีอะไรเลยเงินก็ไม่มีชินต้องขอบคุณพี่เฉินมากๆที่ให้ชินได้มีงานทำให้อยู่ที่ร้านแล้วก็ให้เงินชินเข้าเรียนระหว่างเรียนก็ต้องใช้เงินชินต้องขอบคุณพี่ฮายกับครูบอยพี่ฮายอภพรนครสวรรค์เขาให้ที่อยู่ของชินให้งานทำระหว่างเรียนและให้เงินชินนะครับชินเรียนจบมหาวิทยาลัยครับผมมันเป็นความอดทนความพยายามความต่อสู้แต่มีวันหนึ่งวันที่เรียนจบวันที่ชินรับปริญญาเสร็จชินก็ถือใบประกาศนียบัตรสีน้ำเงินออกมาจากห้อชินมองหาแม่แล้วก็ชินเดินไปหาแม่ครับแล้วก็ชินกอดแม่โดยที่ไม่เคยกอดแบบด้วยความรู้สึกอย่างนี้มาก่อน
ชินภูมิใจมากๆเราก็บอกแม่ว่าแม่มันคือปริญญาใบแรกของครอบครัวเรานะแล้วก็พี่สาวกับแม่ๆทุกคนทุกคนดีใจไปกับชินแล้วชินก็ภูมิใจมากและในวันนี้ครับชินจะไปถึงได้แล้วในวันนี้แม่ครับชินจะทำใบปริญญาให้กับชีวิตตัวเองโดยการสู้และก้าวข้ามความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างในเวทีมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล2023ครับแต่นั่นก็คือความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของน้องชิงนะครับมาดูกันว่าคณะกรรมการให้คะแนนเท่าไหร่ครับ27คะแนนด้วยกันครับยินดีด้วยนะครับตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีก5นาทีในการพูดคุยกับกรรมการนะครับพร้อมแล้วจับเวลาครับเชิญที่พี่พีทนเลยครับเมื่อกี้บอกว่าก้าวผ่านความกลัวครับยังกลัวอะไรอยู่นะเพราะคุณมีแอสเซททุกอย่างเลยโอเคที่จะเป็นมิสเตอร์ซูเปอร์ได้ครับในวงการนางงามเนี่ยเราโดนจ้องตาอยู่แล้วว่าเราเป็นแบบนี้เราเป็นเพศอิสระเพราะฉะนั้นมันจะมีคอมเมนต์อยู่แล้วว่ากล้าไปประกวดเวทีผู้ชายได้อย่างไรจริงคิดว่าความเป็นจริงแล้วอะเจนเดอร์หรือว่าเรื่องช่วงอายุอะไรอย่างเงี้ยในยุค2023ไม่ได้จำเป็นเพราะฉะนั้นชินคิดว่าตรงนี้ชินก้าวผ่านมาได้อยากให้ทุกคนยึดชินเป็นหลักถ้าใครยังกลัวว่าตัวเองเป็นแบบนี้แล้วคนอื่นจะวิจารณ์ยังไงไม่ต้องไปกลัวครับเขาวิจารณ์เราสร้างขึ้นมาเองเท่านั้นครับผมเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยนะครับมีคำถามต่อเลยครับนิโคลีนครับค่ะก็อยากทราบว่าอะไรยากกว่ากันการเป็นพี่เลี้ยงนางงามหรือเป็นนางงามโอ้ใช่งามครับโอเคอันนี้ขอพูดในฐานะพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงจะต้องปะทะอารมณ์กับหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางช่างแต่งหน้าเสื้อผ้าหรือว่าหาเงินมาให้กับนางงามพี่เลี้ยงเป็นคนที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจรองรับอารมณ์หลายๆฝ่ายให้ได้และจะต้องคอนโทรลนางงามที่ตัวเองดูแลอยู่ให้ได้พี่เลี้ยงเป็นมากครับแต่ในบริบทผู้เข้าประกวดในฐานะที่ชินประกวดปีแรกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแต่ทั้งตื่นเต้นด้วยความสนุกชินอยากทำกิจกรรมอยากไปหมดทุกอย่างตอนนี้อยากเต้นอยากร้องอยากพูดอะไรเงี้ยมันเป็นความที่เราเอนจอยกับชีวิตที่เราตัดสินใจใช่ครับครับผมและนั่นก็คือความแตกต่างนะครับในความเห็นของคุณชินนะครับมาต่อที่จ้องจ้องนางงามครับสวัสดีครับพี่ชินสวัสดีครับพี่ชินคือดาวจ๊อบคนหนึ่งเลยนะในกลุ่มหนูใช่อันแบบของขำไม่ซีเรียสโอเคพี่ชินชื่นชอบดาวจ๊อบคนไหนบ้างสักหนึ่งคนด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรดาวจ๊อบเหรอดาวจ๊อบคนไหนครับดาวจ๊อบคนไหนคิดยากนะเพราะว่ามีหลายคนไงขอสักคนเอาผู้ชายผู้หญิงเดียวได้หมดเลยเอาจริงๆอ่ะชินชอบบีนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นแอดมินที่แบบจัดจ้านมากในเรื่องของการโพสแบบจิตกัดแบบอู้ว่าอะไรมาเนี่ยแบบสะเทือนไปทั้งวงการเลยทีเดียวใช่ถ้างั้นถึงตอนนี้พี่ชินอยากให้ทุกคนเห็นอะไรในตัวพี่ชินได้อยู่โอเคครับชินอยากจะบอกว่าเราอยากเสริมเรื่อง equalityทุกคนเนี่ยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมีความหลากหลายอยู่แล้วแล้วก็ในวงการประกวดนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังส่วนใหญ่จะเป็นชาวเราแล้วก็เป็นคนที่ทำให้วงการการประกวดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอยู่มาอย่างยาวนานและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องภูมิใจครับแล้วก็เวทีซูเปอร์ก็เป็นเวทีหนึ่งที่มีคอนเซ็ปต์ตรงกับพวกเราเพราะฉะนั้นชินอยากจะบอกว่าเราภูมิใจครับในความที่เป็นเราเหมือนที่ชินภูมิใจในตัวเองว่าชินเป็นชินยินบกทุกวันนี้ได้เพราะว่าชินมีความเคารพตัวเองแล้วก็ดันมันออกมาใช้ให้ทุกคนดีครับครับผมมีคำถามต่อไหมครับทีมแพทย์เชื่อเลยครับครับเมื่อกี้ดาบเปล่าคุณชินพูดถึงเรื่อง equality ครับผมครับผมถ้าให้มองในเรื่องของ equality ในประเทศไทยเราอย่างนี้ครับอะไรที่มัน equality แล้วและอะไรที่มันต้องเร่งเพื่อให้มันเกิดความ equality มากขึ้นนะครับโอเคสิ่งแรกที่เป็น equality แล้วคือในเรื่องของราชการ
ตอนนี้เริ่มอนุญาตให้ได้ทำเรื่องแต่งกายตามแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วส่วนในเรื่องที่ชินอยากผลักดันเรื่องหนึ่งคือเรื่องสมรสเท่าเทียมเพราะว่าในกรณีที่สมมติว่าเรามีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันเราไม่สามารถที่จะจดทะเบียนตามหลักกฎหมายได้เวลาใครเวลาคนรักเราเป็นอะไรเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาให้ได้มากที่สุดสิ่งนี้ชินอยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วๆเพราะว่าชินเชื่อว่าหลายๆคู่รักก็ต้องการสิ่งนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องก็ช่วยกันผลักดันเพื่อให้มันเกิดเร็วๆเพื่อประเทศไทยเราอยู่อย่างสมบูรณ์แบบครับครับผมมีใครมีคำถามอีกไหมครับด้านหน้าเลยครับกระทรวงแรงงานถามน้องชินได้ครับครับอยากถามเรื่องคอสตูมวันนี้ครับมีที่มาที่ไปยังไงถึงเลือกชุดนี้ครับความจริงแล้วครับชินก็เสนอจากพินเทเลสนี่แหละครับว่าเราจะเหมาะสมในการแต่งตัวแบบไหนสูตรก็ไปตัดมาใหม่ทั้งชุดเลยอะไรเงี้ยก็ให้คอวัดได้แล้วก็เราก็เลยเสนอว่าเราอยากให้ตรงโอเวอร์โค้ทเนี่ยมันยาวลงมาเพราะว่าในส่วนของบอดี้ส่วนรวมของชินอาจจะไม่บาลานซ์เพราะฉะนั้นการเลือกเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่สำคัญกับตัวเองชินเลยเลือกชุดนี้ออกมาแล้วก็การเปิดคอออกเพราะว่าชินอยากให้มันรู้สึกสบายมากขึ้นไม่อยากให้มันรู้สึกอึดอัดจนมากเกินไปครับผมครับผม50วิสุดท้ายนะครับมีคณะกรรมการมีคำถามอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับอีกครั้งครับขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์บินบาร์น้องชิมด้วยครับมีที่จะมาส่งเสริมอีควอลิตี้ในการประกวดนางงามและชายงามนะครับพร้อมกับชุดที่ตัดขึ้นมาใหม่เลยนะครับ